ยอดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิป Reaction กันอีกแล้วเนื่องจากว่านะครับ Dragon Ball The Movie Broly 2018นี้ที่จะยาวไปไหนเนี่ยจะฉายนะครับในเดือนธันวาคมนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาได้ปล่อยตัวอย่างที่3ออกมาเรียกได้ว่าปล่อยมาบ่อยมากๆแล้วก็ยั่วน้ำลายเนี่ยเราได้บ่อยมากๆเลยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เลยเนี่ยถ้าใครที่ตามแฟนเพจผมนะครับผมก็จะโพสต์รูปไปใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นน่ะก็เป็นรูปนะครับในตัวอย่างเดอะมูฟวี่แล้วตอนนี้ตอนเช้านะครับมันก็มีตัวอย่างเดอะมูฟวี่ใหม่มาผมก็เลยจะมาดูนะครับดูซิว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาโอ้หุ้ยอันนี้เรื่องโดยอาจารย์ทริยามาใช้ย่า3คนโรโซโรโอราโตยาโรเซหุ้ยปล่อยพลังจากปากนั่นน้ำปากดีกว่าตาคอนแดงเท่มากวิจิตาโอ้ยยิ่งจากวิจิตาเลยนะเมื่อกี้พอจะเป่าหูมาแหละว่าไอ้วิจิตาเนี่ยคือใครอุเมโอะอะอีอัตซะเนะโอระเนี่ยวะคารุนดะอไอซ์วะตะตะไคตะคุเตะตะตะคัตเตะรุนเจไนอาโคตุมะอุเมะมะดะอุเอะกะอันโนะคะโคเรวะอะซอนดิรุบายะจะไนนะやるぞベジータยอดมากโอ้โหโอเคผมต้องบอกก่อนนะว่าก่อนที่ผมจะดูตัวอย่างนี้เนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรหรอกสำหรับตัวอย่างเนี่ยเพราะว่าเราก็ดูทุกอย่างมาแบบเรียกได้ว่าดูมาเยอะแล้วอะแต่พอดูตัวอย่างนี้แบบเห็นเลยว่าเอฟเฟกต์หรือว่า CG อะไรต่างๆผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันโคตรจะสุดยอดเลยอ่ะมันไม่เหมือน Dragon Ball ที่เราเคยดูในก่อนนั้นเนี่ยอย่างแอนิเมชันก่อนหน้าเนี่ยหรือ The Movie ภาคก่อนหน้าเนี่ยอนิเมะก่อนหน้านี้คือมันคนละแบบจริงๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าการใส่พลังหรือการแบบว่าการต่อสู้การเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแบบโคตรอลังการแล้วก็เพอร์เฟคหลายคนก็บอกเฮ้ยจะเวอร์ไปหรือเปล่าแต่มันจริงๆเลยนะคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าใครได้ดู Dragon Ball นะครับจะทราบว่ามันก็จะมีอนิเมะที่หลายคนด่ากันอยู่ว่าโอ้โหทำไมแบบทำลวกๆจังทำอะไรแบบว่าไม่ค่อยดีเลยแต่เนี่ยพอเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าถ้ามีงบประมาณที่เยอะพอแล้วก็มีระยะเวลาในการทำดราก้อนบอลจบไปในช่วงเดือนปลายมีนาใช่ไหมผ่านมาประมาณเกือบ10เดือนอย่างเงี้ยที่เขาทำจนถึงธันวาเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับที่เขาเนี่ยก็คือหายไปเกือบ10เดือนเลยเนี่ยในการที่ไปทำเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยพอมีงบประมาณมีเงินทุนทุกอย่างปั๊บเนี่ยทุกอย่างทำมาโคตรจะเพอร์เฟกต์เลยเราเห็นฉากใช่ไหมที่ว่าเวจิต้าเนี่ยกับโกคูเนี่ยก็คือร่วมมือกันปล่อยพลังตรงนั้นเป็นอะไรที่แบบผมเชื่อไปดูเนี่ยมันจะต้องแบบขนลุกนะถ้าใครแบบสาวกดราก้อนบอลจริงๆที่ไปดูก็แนะนำนะไปดูเถอะของแท้เนี่ยไปดูเลยในโรงยังไงก็คุ้มครับอย่ามารอดูเถื่อนดูซูมเลยครับมันไม่ผมว่ามันไม่สมควรนะที่จะทำอย่างนั้นคือไปดูเลยคือมันใครที่เป็นสาวกจ่ายตังค์เพื่อไปดูอย่างผมเนี่ยบอกเลยดูหลายรอบแน่นอนดูหลายรูปแบบเพราะรู้สึกว่าเอองานมันทำมาดีมากทำแบบให้เราเสียตังค์นะแต่ว่าเสียตังค์โดยแบบคุ้มค่านะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะจากที่เราเนี่ยได้สังเกตนะครับก็เหมือนเดิมเลยเขาจะเน้นไปที่ก๊อตแดงแล้วก็ไล่มาที่ก๊อตบลูนะครับแล้วก็จะมีโบรลี่อ่านเมื่อกี้ที่ปล่อยพลังนะครับที่ปล่อยแบบพลังออกจากปากซึ่งจะคล้ายหน้าปากมากๆซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าท่าดั้งเดิมของชาวเซย่าหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่เลยนะเพราะว่าไอ้หน้าปากก็ใช้ได้แล้วโบรลี่มันก็ใช้ได้อีกแปลว่ามันก็คงจะเป็นแบบว่าท่าที่แบบออริจินอลของชาวเซย่านะครับแล้วก็โบรลี่นะครับเรียกชื่อเบจิต้าด้วยนะครับซึ่งหมายความว่านะครับก็น่าจะถูกเป่าหูมาเยอะพอสมควรจากพ่อเขาเลยแล้วครับว่าไอ้เบจิต้าเลยเนี่ยพ่อมันเนี่ยเป็นต้นเหตุนะทำให้พวกเองเนี่ยต้องมาอยู่ดาวอะไรกากๆโสมมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าต้องไปดูอย่างที่ผมชมนะครับเรื่องเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ชมแล้วเพราะว่ามันมีมาก่อน2ตัวอย่างนี้แล้วใช่มั้ยครับเราก็ว้าวไปแล้วตัวอย่างที่3ที่คิดว่าจะไม่ว้าวมันก็มาว้าวในเรื่องเอฟเฟคนี่แหละครับคือแบบสุดยอดไปดูต้องไปดูจริงๆนะครับอันนี้คือรีแอคชั่นของผมคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปวันพรุ่งนี้นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเดอะมูฟวี่อันนี้นะครับแบบเจาะลึกไปเลยย้ำอย่าลืมดูนะสำหรับคลิปวันพรุ่งนี้นะครับจะเจาะลึกเลยว่าเกี่ยวกับ
เดี๋ยวมูฟวี่เนี่ยเดี๋ยวพูดก่อนละกันว่าประมาณแบบว่าร่างก๊อตแดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับก็ฝากไว้ละกันใครดูช่องนี้แล้วนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับหรือว่าไปติดตามผมก็ได้นะในแฟนเพจของผมนะครับ Over Review Dragon Ball นั่นแหละครับมีแฟนเพจเดียวใกล้หมื่นซับแล้วก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจแล้วก็ YouTube กดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าอยากได้สินค้าอะไรเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับฟิกเกอร์อะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับไปดูกันด้วยนะธันวานี้บอกเลยเด็ดมากๆ